เมื่อแผ่นดินชายทะเลภาคตะวันออกต้องร้อนระอุจากเหล่าคนเถื่อนนาวิกโยธินหนุ่มต้องออกตามล่าตามล้างเหล่าทุรชนบนเส้นทางนอกกฎหมายอินทรีบูรพาตำนานทะเลสีเลือดอาชญานิยายจากปลายปากกาของสุริยันศักดิ์ไทยสงตอนที่20ด้านทนายพลกับเม้งจ่ายขณะนี้ได้หนีหน้าสื่อมวลชนและสังคมเมืองเก็บตัวอยู่ในเหมืองดุจเดียวกับผู้ใหญ่เปลวได้รับรายงานจากสมุนว่าชาวบ้านกำลังรวมตัวกันเข้าไปร้องเรียนขอความเป็นธรรมจากเจ้าหน้าที่ระดับสูงในจังหวัดถึงกับเต้นผางสั่งบริวารสืบหาตัวการเรื่องดังกล่าวเป็นงานด่วนวันเวลาหมุนเวียนเปลี่ยนไปสรรพชีวิตผู้คนภายในเหมืองเถื่อนแทบไม่ได้ยินเสียงปืนแผดกำปนาตขึ้นยามค่ำคืนเช่นอดีตต่างจึงนอนตาหลับจู่ๆเช้าตรู่วันนี้หมอกยังหนาทึบเม้งจ่ายยังไม่ตื่นแต่เสียงเคาะประตูห้องนอนดังรัวจนสะดุ้งตื่นก็รีบย้ายพุงลงจากเตียงไปเปิดประตูห้องทันใดพอประตูห้องเปิดปะหน้าคนสนิทจัดร่างสูงใหญ่หน้าตาเคร่งเครียดเสียใหญ่ถามทันทีมีข่าวซวยเหรอวะหนุ่มชะกันผมกระเสริงบอกเสียงดังไอ้พวกชาวบ้านมันไปรวมตัวที่ตลาดแล้วครับตอนนี้มีราวๆ 30-40 คนตอนสายหน่อยคงมากกว่านี้เม้งจ่ายหายจากอาการงัวเงียโดยพลันในตาเล็กหยีเบิกวาวกล่าวยังหัวเสียชิบหายแล้วทำไมปล่อยให้มันรวมกันได้มือตีนไม่มีหรือไงวะพวกเราไม่กล้าลงมือเพราะมีคนของผู้ใหญ่เปลวร่วมอยู่ด้วยหลายคนครับกลัวมันเหรอเลี้ยงผมต้องรอคำสั่งเสียก่อนครับทนายพลล่ะเขารู้เรื่องหรือยังทราบตั้งแต่ตอนตีห้าแล้วแกบอกจะออกไปตามตำรวจมาจัดการจะบ้าเลยเม้งจ่ายโวยลั่นร่างสั่นเทาเกิดเรื่องที่นี่ดันเสือกไปที่อื่นแล้วจะเอาไงดีครับเลี้ยงเสนอบริการไปตลาดเดี๋ยวนี้เลยเอาระเบิดไปด้วยไหมครับไม่ต้องเราไม่ได้ไปลบอยากดูหน้าไอ้เปลวมันเท่านั้นไปเลี้ยงไปเตรียมรถขอเราเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนตกลงครับฟ้าใสแล้วแดดทอแสงเรืองบริเวณตัวตลาดประจำเหมืองหมอกเพิ่งจางอากาศรอบตัวเย็นเยือกชาวบ้านชากระโดกอันส่วนใหญ่เพศชายทยอยไปรวมตัวยังลานกว้างหน้าศาลเจ้าพ่อชากระโดกซึ่งเคยเป็นแหล่งชุมนุมของคนทำงานทำแร่โดยสงบด้านหลังศาลรกทึบหมู่ไม้ปรากฏชายชะกัน3คนเคลื่อนไหว1ใน3ร่างสูงใหญ่หัวโตห่มทับด้วยแจ็คเก็ตฟิลมือขวากระชับ M16 บอกแก่สหายจอยมึงปีนต้นไม้ขึ้นไปคอยดูมันได้แล้วยังไงมันก็ต้องมาที่นี่กูถามคำนึงว่ะจอยว่าถามเลยถ้าผู้ใหญ่อยู่ในที่เกิดเหตุด้วยจะลงมือหรือเปล่าไม่เปลี่ยนแปลงอีกหนุ่มให้สติมันจะทำให้ผู้ใหญ่พลอยเดือดร้อนนะเพื่อนหนุ่มหัวโตแค่นหัวเราะตำรวจเขาไม่โง่หรอกนะเรื่องราวกังขาคลี่คลายจอยปีนขึ้นไปบนต้นไม้สูงสังเกตความเคลื่อนไหวเหยื่อที่พวกตนเฝ้าคอยหนุ่มหัวโตตบบ่าสหายอีกคนเบาๆแล้วถามหนักแน่นจิตใจเป็นไงวะเนียมเฉยๆแล้วมึงละโชดเหมือนกันโชดหัวโตบอกละคนยิ้มหยั่งตะวันลอยดวงสูงขึ้นทุกขณะแดดทอแสงเรืองขับไล่กลุ่มหมอกจางหายไปบรรดาชาวบ้านยิ่งรวมตัวขับข้างบริเวณลานกว้างหน้าศาลรถบรรทุก6ล้อจำนวน8คันเคลื่อนไปจอดรวมกันที่คิวรถกระหึ่มเสียงเครื่องยนต์ลั่นอรุณยามแดดใสพลันจีบเล็กกับรถปิกอัพญี่ปุ่น2คันวิ่งลุยฝุ่นคลุ้งตลบเข้าไปจอดไม่ห่างจากป้อมยามตำรวจชาวบ้านชาวเมืองนับร้อยส่งเสียงอื้ออึงบอกต่อๆกันเสียงเม้งจ่ายมาแล้วนี่แหละไอ้ตัวดูดแร่เฮ้ยอย่าไปกลัวมันต่อมาสรรพเสียงชาวบ้านชักระโดดผสานเสียงชาวเมืองแทบเงียบกริบเมื่อร่างอ้วนกลมสวมทับด้วยเสื้อแขนสั้นลายสก็อตปล่อยชายนุ่งกางเกงสีดำก้าวลงจากรถจีบเล็กไปยืนเท้าเอวกว่าตามมองรอบตัวกาดคุ้มกัน 5-6 คนซึ่งมากับรถปิกอัพเข้าอารักขาปืนสั้นปืนลูกซองยาว5นัดกระชับมั่นพร้อมพิทักษ์นายเงินด้วยใบหน้าถมึงถึงท่านใดนั้นระหว่างนับร้อยดวงตาจับนิ่งอย่างร่างอ้วนกลมปรากฏจี๊ปเล็กพร้อมรถปิกอัพ 3-4 คันชะลอความเร็วลงเคลื่อนขบวนช้าๆไปจอดที่หน้ารถบรรทุก6ล้อพอชายไทยร่างสันทัดผมสั้นเกลียนก้าวลงจากรถจี๊ปเล็กเสียงโห่ร้องเสียงเรียกขานดังอึ้งคะนึงผู้ใหญ่เปลวมาแล้วชัยโยชัยโยท่ามกลางแสงแดดใสสายลมยามเช้ากระโชกลูกเกลียวเหม็งจ่ายคำรามในลำคอหน้าตาบูดบึ้งนึกแล้วต้องเป็นมึงไอ้หมาเปลวนุชนาฏพระคุ้มอยู่และน้ำมนต์กาดำพร้อมบริวารนับสิบอาวุธครบมือปราดไปยืนอยู่เบื้องหลังเสือเก่าผู้ใหญ่เปลวหันไปบอกบริวารหุ่นห้วนอย่าใช้อาวุธโดยไม่จำเป็นเด็ดขาดท่ามกลางการเผชิญหน้ากันเป็นครั้งแรกสามหนุ่มชะกันซึ่งปะปนอยู่กับชาวบ้านสบตากันหนุ่มชะกันร่างสูงใหญ่ศีรษะโตหลวงมือเข้าไปในอกเสื้อชั้นในเอาลูกเกลี้ยงสีเขียวเข้มมากำไว้ในอุ้งมือขวา
ในตาดำสนิทขยายโพรงอีกสองหนุ่มเริ่มเคลื่อนไหวเบียดเสียดผู้คนเข้าใกล้เหยื่อทันใดนั้นชายชะกันร่างใหญ่ตัดสินใจก้มลงกัดสลักระเดื่อง M26 หลุดจากกันแล้วคว้างข้ามหัวผู้คนลอยลิ้วไปที่เหยื่อร่างอ้วนกลมสุดล้าลูกเอียงกลมๆสีขี้ม้าลอยไปตกห่างเป้าราวๆ3เมตรแผ่เสียงกัมปนาทราวฟ้าถล่มสะเก็ดระเบิดสังหารฉีกกระจายไปรอบทิศฝุ่นลูกลังฟุ้งตลบผู้คนล้วนตนกขวัญหายวิ่งหนีพลวันบางร้องเอะอะเสี่ยใหญ่เจอสะเก็ดและแรงอัดของระเบิด M26 เข้าบริเวณทรงอกและโคนขาผงะงายหลังล้มตึงบริวารใกล้ชิด 3-4 คนกระโจนไปยังร่างอาบเลือดผู้ใหญ่เปลวนุชนาฏน้ำมนต์พร้อมบริวารโดดหลบอาวุธหลายตามสัญชาตญาณมิทันตั้งหลักเห็นร่างชายชะกัน3นายกระชับ M16 ยิงกราดไปยังกลุ่มเหยื่อซ้ำจึงเกิดดวลปืนระยะประชิดสร้างความโกลาหลไม่ผิดกาลียุคเสือเก่าซึ่งอาศัยรถจีบเป็นที่กำบังตัวเห็นสามชายชะกันหางกล้าโจรเข้าหาเหยื่อนำสาดกระสุนสั้นโหลดุดบ้าคลั่งอุทานเสียงดังไอ้โชตหญิงสาวได้ยินเสียงบิดาหลุดคำมิทันกล่าวกระไรสามชายชะกันผู้บ้าบิ่นก็เจอคมกระสุนปืนยาวลูกซอง5นัดฝ่ายศัตรูผงะกระเด็นล้มคว่ำคนละทิศละทางนั่นพวกเรานี่ครับผู้ใหญ่น้ำมนต์ร้องบอกผู้ใหญ่เปลวบัญชาเสียงเฮี้ยมอย่ายุ่งเด็ดขาดท่ามกลางเสียงกัมปนาทด้วยสัพพะอาวุธปืนหนึ่งใน3นักฆ่าซึ่งเจอยิงตั้งกระเด็นไปฟุบอยู่ข้างถนนพยายามเคลื่อนไหวร่างโชคเลือดแดงเถือกกลิ่นคาวและคนกินดินปืนฟุ้งอวนบริเวณที่เกิดเหตุผู้ใหญ่เปลวพระคุ้มอยู่จับตาบันทึกการปรากฏตัวของ3นักฆ่ามาตั้งแต่เปิดยุทธการล่าสังหารเห็นร่างสูงใหญ่ศีรษะโตพยายามเคลื่อนไหวชัดเจนเบิกตาวาวลุกจ้าใบหน้ารูปไข่คมเข้มอันหนังหน้ายับย่นเพราะวัยครึ่งศตวรรษกระตุกระลิกพริบตานั้นเสือเก่าตัดสินใจผลออกจากจีบสับวงล้อตีนพุ่งเข้ากลางศึกโดยพลันพาเอาสาวสวยหน้าซีดเผือดอุทานเสียงลั่นคุณพ่อร่างสันทัดของชายไทยผมเกรียนผิวสีเหล็กทะยานฝ่าแดดยามสายเข้ากลางยุทธภูมิโดยไม่พลั้นอาวุธสงครามน้ำมนต์กาดำเกรงเหตุลุกลามมโหฬารกว่าที่เป็นอยู่สั่งการกับสาวกเสือเก่าห้วนๆไม่จำเป็นอย่าใช้ปืนเด็ดขาดพฤติกรรมผู้ใหญ่บ้านคนดังนอกจากจะถูกเหล่าบริวารกับธิดาสาวจับตามองแทบไม่กระพริบแล้วบรรดาชาวบ้านชักระโดกและชาวเหมืองล้วนจับตายังร่างเสือเก่าดุดกันขณะเดียวกันสามชายชะกันกาดคุ้มกันเม้งจ่ายที่ยืนปักร่างตนกระชับปืนลูกซองยาว5นัดเห็นกับตาว่าใครผ่าเข้ากลางศึกเลือดถึงกับยืนตะลึงราวต้องมนต์สะกดทับขุนแผนผู้ใหญ่เปลวหยุดตัวเองยังร่างบนถนนลูกลังที่พยายามเคลื่อนไหวในตาเสือแดงฉานปานไฟนรกพลางก้มลงกล่าวและคนหอบหายใจเหงื่ออาบหน้ามันปราบเองตัดสินใจผิดไอ้โชตร่างสูงใหญ่เปื้อนเลือดสดๆคราวคลุ้งเคลื่อนไหวหมายพงกศีรษะขึ้นผู้ใหญ่เปลวเงยหน้าขึ้นสะบัดหน้าไปทางกาดคุ้มกันเจ้าพ่อบ้านฉางบัญชาเสียงกองท่ามกลางสายตาผู้คนนับร้อยดูซิว่าเจ้านายมึงตายหรือยังถ้ายังรีบส่งโรงพยาบาลซะนั่นแหละที่ไอ้หนุ่มชะกันร่างสูงใหญ่ผมกระเซิงได้สติพรวดไปยังร่างอ้วนกลมนอนคว่ำหน้านิ่งเลือดสีแดงเข้มทะลักนองพื้นถนนลูกหลังแล้วตรวจชีพจร1ใน3กาดคุ้มกันเจ้าพ่อบ้านฉางหนีบลูกซองยาวไว้ใต้รักแร้ก้มลงถามใกล้หูกาดร่างใหญ่กว่าเสียงตื่นๆพอมีหวังไหมเฮียหนุ่มร่างใหญ่ผมกระเซิงผิวเหลืองกล้านที่ถูกขานสรรพนามว่าเฮียหรือเลี้ยงมือขวาเม้งจ่ายบอกเสียงเข้มพอมีทางชีพจรยังเต้นอยู่รีบถอยรถมารับเร็ว2กาดคุ้มกันไม่ชักช้าวิ่งไปที่รถปิกอัพขับกลับไปที่ร่างโชคชุ่มเลือดของเม้งจ่ายช่วยกันยกหามร่างอ้วนกลมขึ้นวางบนกระบะรถอย่างทุลักทุเลเหลียงกระโจนขึ้นไปยืนบนกระบะรถพิทักษ์เจ้านายถึงลมหายใจสุดท้ายผู้ใหญ่เปลวก้าวยาวๆไปยืนข้างรถเลี้ยงขม้นตามองปืนลูกซองยาว5นัดหมายแผงอกเสือเก่าศัตรูนายบอกเจ้านายหรือด้วยว่าอ้วไม่ได้สั่งเสือเก่าเปิดใจเลี้ยงกัดฟันกรอดใบหน้าเยิ้มเหงื่อถมึงถึงโต้ไม่ละยอผมไม่เชื่อเสียไม่ตายผมจะบอกผู้ใหญ่เปลวฉุนขาดถ้ากูสั่งพวกมันกูไม่ปล่อยมันกับพวกมึงอยู่ถึงตอนนี้หรอกไปซะเลี้ยงหัวเราะในลำคอมือสายตบหลังคารถดังโครมไปโรงพยาบาลโชเฟอร์ทะยานรถออกจากที่อุบัติเหตุหลายน้ำมนต์กาดำปราดไปยังร่างอาบเลือดของโชตช้อนศีรษะขึ้นนุชนาทเข้าไปเกาะแขนบิดาไว้แล้วบอกเสียงสั้นเครือหน้าขาวนวลผ่องซีดสลดเรื่องใหญ่แล้วนะคะคนตาย 4-5 คนเสือเก่าเทลมหายใจยาวเฉียงตามองโชตหัวโตสมุนตัวแสบที่พยายามเปิดเปลือกตาขึ้นน้ำมนต์ก้มลงบอกใกล้หูคนเจ็บโชตอดทนนะพวกเราจะพาไปหาหมอนุชนาทล้างแขนบิดามากระซิบถ้าในโชตตายคุณพ่อลำบากแน่ผู้บิดาคำรามหัวเสียแล้วมันน่าตายไหมล่ะนุชขออนุญาตนำตัวเขาส่งโรงพยาบาลนะคะยิงสาวร้อนใจผู้ใหญ่เปลวหัวเราะลั่นตะวันสาย
เราสมุนที่เข้าไปรายล้อมอยู่รอบๆเงียบงันน้ำมนต์คอยจนผู้อาวุโสสงบเสียงสอดคำเสริมข้อเสนอนายหญิงผู้ใหญ่ควรให้คุณนุชนำตัวโชติส่งโรงพยาบาลนะครับอย่างน้อยยังเป็นพยานในเรื่องที่เกิดขึ้นได้ครับแล้วถ้ามันเกิดตายกลางทางล่ะคุณผมไม่โดนข้อหาปิดปากพยานอีกคนเหรอผู้ใหญ่คนดังบอกเสียงคุณเหตุผลเสือเก่ามีทางเป็นไปได้สูงทั้งนุชนาและหนุ่มนาเค็มจึงไม่เสนอความคิดเห็นซ้ำผู้ใหญ่เปลวยกท่อนแขนขึ้นปาดเหงื่อบนใบหน้าก้าวไปสุดนั่งคุกเข่าจ้องหน้าคนเจ็บคิ้วขมวดมุนน้ำมนต์ค่อยๆวางศีรษะคนเจ็บพาดกับท่อนขาตนรอบสูดลมหายใจลึกครู่หนึ่งเสือเท่าพลิกความคาดหมายบุตรสาวเป็นคำบอกทันใดเดี๋ยวผมเอาไอ้นี่ส่งโรงพยาบาลเองคุณพ่อนุชนาถพลางปากผู้ใหญ่เปลวผุดลุกขึ้นยืนให้พ่อทำเรื่องนี้เถอะพ่อเปื้อนแล้วพ่อจะล้างมันด้วยตัวเองไปไอ้ทิศไปเอารถมาเร็วความกระหนกลางแดดสายเกิดขึ้นอีกครั้งเมื่อเหล่าสาวกผู้ใหญ่เปลวช่วยกันยกร่างอาบเลือดแดงฉานของโชติขึ้นไปวางบนกระบะรถเจ้าหน้าที่ตำรวจ4นายแวกฝูงชนเข้าไปที่รถทำเหมือนเรื่องปกติไอ้นี่ยังไม่ตายมั้งครับผู้ใหญ่เราถูกจี้ด้วยไฟเข้ากลางเบ้าตาที่จู่ๆกลุ่มเจ้าหน้าที่เพิ่งปรากฏกายจึงถูกผู้ใหญ่เปลวตะคอกจนพังงะไปชันสูตรเก็บศพซะไปไอ้บ้าไม่มาตอนศพเน่าแล้วหรอวะไปออกรถเว้ยอาการร้อนรนกว่าไฟของผู้ใหญ่เปลวไม่ค่อยอุบัติบ่อยนักวันนี้ทั้งเจ้าหน้าที่คนใกล้ชิดล้วนหน้าแหกกันไปหมดยืนนิ่งมองฝุ่นท้ายรถเสือเก่าที่วิ่งฝุ่นตลบครูใหญ่ค่อยพากันแยกย้ายเข้าร่วมชมเจ้าหน้าที่กระทำการชันสูตรพลิกศพในเวลาต่อมานุชนาพระคุ้มอยู่ในชุดยีนรัดรูปบัดนี้ยืนกอดจี๊บเล็กพาหนะพลางหยีตาสู้แดดมองไปทางชาวบ้านชักกระโดกนับร้อยที่รอเดินทางไปร้องเรียนกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองเรื่องถูกนายทุนทำแร่เถื่อนสนับสนุนขุดแร่บุกรุกพื้นที่ทำกินอันผู้ใหญ่เปลวพระคุ้มอยู่บิดาหล่อนอาสาชูธงนำยังปวดร้าวลึกทุกครอบครัวชาวบ้านชักกระโดกฝากความหวังไว้กับผู้ใหญ่เปลวจะทำประการใดดีนุชนาถคิดน้ำมนต์กาดำคล้ายอย่างใจนายสาวอยู่ระหว่างตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งจึงเสนอตัวด้วยซุ้มเสียงปกติจะใช้ผมทำอะไรบอกนะครับนุชนาเฉียงตามองถามเสียงเบาแผ่วคุณพ่อบอกว่าคนงาน4คนที่ท่านส่งมานั้นเป็นลูกน้องเก่าคุณจริงหรือเปล่าครับฝ่ายหนุ่มรับคำเบาๆแต่หนักแน่นถ้าอย่างนั้นคุณบอกพวกเขาควบคุมดูแลเหมืองด้วยส่วนคุณน้ำมนต์กับนุชนำชาวบ้านเข้าจังหวัดพบผู้ว่าตามที่คุณพ่อรับปากพวกเขาได้ไหมจะยุ่งสิครับถ้าเราทิ้งเหมืองลูกน้องคุณกำลังแค้นหนักถ้าพวกเขาพาไปยิงถล่มฝ่ายทนายพลเขาอีกผู้ใหญ่จะแย่แล้วอย่างหนึ่งลูกน้องผมกับลูกน้องคุณนุชเพิ่งใกล้ชิดกันยังไม่ทันจะรู้ใจกันจะพาให้ลบกันเองอีกยิงสาวเม้มริมฝีปากบางคู่สวยเป็นเส้นตรงเม็ดเหงื่อผุดพลายแก้มนวลเปล่งไว้สาวคิ้วเหลียวเข้มย่นเข้าหากันในตาคมกริบจับไปที่กลุ่มชาวบ้านซึ่งยืนหลบแดดอยู่ข้างรถบรรทุก6ล้อครู่เดียวก็ก้าวหยุบหยวบฝ่าตะวันกลับไปยังกลุ่มชาวบ้านชายชะกันผิวคล้ำวัย40ปียกมือขึ้นไหว้หญิงสาวทักทายนอบน้อมสวัสดีครับคุณนุชเป็นผลให้ชาวบ้านบริเวณใกล้เคียงที่หล่อนสายตามองยกมือคารวะสลอนหญิงสาวคารวะตอบยิ้มบนใบหน้าบ่งความเศร้ากล่าวเสียงกังวานขณะหยุดอยู่เบื้องหน้าคู่สนทนานุชมาขอร้องนะแก่สักเล็กน้อยค่ะคงเป็นเรื่องเดินทางไปในเมืองใช่ไหมครับค่ะหนุ่มใหญ่หนึ่งในกลุ่มตัวแทนชาวบ้านชักกระโดดคู่สนทนายิ้มหน้าชื่นกล่าวด้วยซุ้มเสียงกระตือรือร้นพวกเรากำลังจะบอกคุณนุชให้เลื่อนไปวันอื่นครับไม่ทราบจะเป็นเรื่องเดียวกันหรือเปล่าค่ะยิงสาวรับคำนุชขอบพระคุณทุกท่านที่เข้าใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะพวกเราเสียใจกันทุกคนครับถ้าอย่างนั้นนะแกช่วยบอกทุกคนกลับบ้านก่อนนะคะนุชลาค่ะจบคำหญิงสาวกระพุ้มมือไหว้นุ่มนวล